สุนัขทำได้หลายอย่างเป็นทั้งวีรบุรุษตัวตลกหัวขโมยและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่คนรู้จักสิ่งมีชีวิตแปลกหน้านี้ดีแค่ไหนกันการจูบด้วยความรักท่าทางที่ใจดีหางที่กวัดไกวการสื่อสารของสุนัขมีแค่นั้นหรอกเหรอนิ่งเก่งมากแต่พวกคุณไปได้มากกว่านั้นว้าวโอ้มันอยู่จนตรงถนนเลยอ่ะวันนี้เราจะมาสื่อสารจิตใจของสุนัขไปกับดร.ไบรอันแฮร์และทีมนักวิจัยของเขาพวกเขาพัฒนาได้เกมขึ้นมาสำหรับสุนัขโดยมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เราเข้าใจว่าพฤติกรรมของสุนัขบอกอะไรกับเราบ้างนี่คือการทดลองครั้งสำคัญที่จะตอบคำถามที่มีมาเนิ่นนานว่าทำไมสุนัขถึงเป็นเพื่อนรักของมนุษย์ประเด็นคือการร่วมมือกันทางวิทยาศาสตร์คนที่เล่นเกมนี้ได้จะต้องรู้จักสุนัขของตัวเองส่วนเราก็จะได้รู้เรื่องสุนัขมากขึ้นด้วยคุณอาจทึ่งกับผลที่เกิดขึ้นอย่าลืมให้สุนัขของคุณดูรายการนี้นะครับและเล่นพร้อมกับที่บ้านและคุณจะได้พบกับความฉลาดของพวกมันครับมาลองเล่นเกมนี้กันครับหยิบขนม2ชิ้นและยืนให้ห่างจากสุนัขราว6ฟุตจากนั้นวางขนมทั้ง2บนพื้นในระยะที่เอื้อมถึงไปยืนอีกฝั่งนึงและใช้เท้าชี้ไปที่ขนมอีกฝั่งดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหมเพื่อนเริ่มเลยแม็กซ์สุนัขจะเข้าใจคำสั่งนี้หรือไม่และคุณสื่อสารกับมันได้ดีแค่ไหนงานวิจัยของดร.ไบรอันจะทำให้เขาได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสุนัขที่มีมานานกว่า15ปีผมศึกษาสุนัขและจิตวิทยาสุนัขเพราะผมชอบสุนัขเพื่อนรักของผมตอนเด็กเป็นลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์มันไปกับผมทุกที่ไปคู่หูของผมเลยเพื่อจะเข้าใจเพื่อนรักวัยเด็กให้ดีขึ้นดร.แฮร์จะได้ทำงานกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อสร้างเกมวิเคราะห์บุคลิกภาพและวิธีการเรียนรู้ของสุนัขขึ้นมานั่นคือแบบทดสอบบุคลิกภาพสุนัขกีวีเป็นสุนัขเจ้าเสน่ห์เจ้าเสน่ห์ไม่ใช่ว่าสุนัขเราฉลาดหรือไม่แต่คำถามคือสุนัขเราใช้วิธีแบบไหนแล้วเพราะอะไรมันถึงพิเศษได้ถึงขนาดนี้เอาละนิ่งนะกลับไปที่แม็กกันครับมันจะเข้าใจไหมมันจะแห่ใจเท้าชี้เพราะแม็กไม่เคยเห็นท่าทางนั้นมาก่อนแต่ก็เหมือนสุนัขส่วนใหญ่ที่จะพัฒนาปัญหาเพื่อทำความเข้าใจเพื่อนรักของมันเอาละการสื่อสารระหว่างสุนัขและมนุษย์ทำให้มันมีความพิเศษกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆไปคาบมาพวกมันไม่ได้เข้าใจแค่สุนัขแต่ยังเข้าใจมนุษย์ด้วยนะครับวิแย่แล้วเราจะเข้าใจมันมากขึ้นได้อย่างไรและสุนัขจะคิดได้ยังไงเมื่อมันพูดไม่ได้อะอย่างน้อยที่คิดก็คงไม่ใช่ภาษาคนเราทุกคนจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่สุนัขคิดแต่จริงๆก็คือพวกมันคิดได้ยังไงด้วยเกมนี้เราจะได้เห็นสิ่งที่มันเลือกและบอกได้ว่าอ่าฮ่าสุนัขตัวนี้ใช้ความจำตัวนี้เข้าใจความรู้สึกคนได้ดีอะไรเนี่ยส่วนตัวนี้โอ้สุดยอดเลยมันใช้การอนุมานได้ว้าวทำได้ดีนี่ดร.แฮร์และทีมวิจัยของเขาเรียกเกมนี้ว่าเกมการรับรู้ของสุนัขยิ่งคนรักสุนัขร่วมเล่นมากเท่าไหร่งานวิจัยก็ไปได้มากเท่านั้นครับข้อมูลเรื่องการรับรู้ของสัตว์ก็จะกลายเป็นข้อมูลที่พิสูจน์และทางวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์ของสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่อย่างความยาวของจมูกสุนัขและความสามารถในการเข้าใจท่าทางมนุษย์บ้านหน้าผมเองก็คิดไม่ถึงแต่นี่คือวิทยาศาสตร์นำผลที่ได้ของทุกเกมมาประเมินวิธีการรับรู้5ประการเมื่อเทียบกับสุนัขทั้งหมดในการวิจัยก็จะได้เป็นข้อมูลบุคลิกภาพส่วนตัวครับเพนนิแกนเป็นสุนัขเจ้าเสน่ห์แกจะเสน่ห์เหรอเนี่ยบุคลิกภาพ9แบบแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่สุนัขมองโลกและผูกพันกับคุณผมว่าคุณคงสนใจพอๆกับสนใจว่าลูกของคุณมีวิธีคิดยังไงนี่เป็นการแสดงความรักเมื่อคุณเข้าใจคนที่คุณอยู่ด้วยคุณก็จะสื่อสารกับพวกเขาได้ดีขึ้นมากเราจะทดสอบสุนัขผู้ช่วย3ตัวที่เป็นผู้ช่วยชีวิตคู่หูของมันแล้วเราก็จะแนะนำว่าคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนตัวพิเศษนี้ได้ยังไงหลายคนบอกว่าเวลาที่พวกเขาเศร้าใจ
สุนัขจะช่วยให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นบางครั้งคุณคงอดคิดไม่ได้ว่าพวกมันรับรู้ความรู้สึกของคุณการรับรู้ความรู้สึกทำให้เรารู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงและยังทำให้เราตอบสนองความรู้สึกนั้นได้ด้วยและขั้นสูงที่สุดก็คือการได้รู้สึกร่วมกับความรู้สึกของคนอื่นเราจะรับรู้ความรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในครอบครัวเราดีใจหรือว่าเสียใจมากๆแล้วสัตว์จะรู้สึกแบบเดียวกับเราหรือเปล่านะครอบครัวของเราเพิ่งมีการสูญเสียไปค่ะและไม่ต้องพูดเบอร์นี่ก็รู้เลยว่าแม่ต้องการความรักเป็นพิเศษมันรู้ว่าเราเศร้ามันรับรู้ได้ค่ะความผูกพันระหว่างสุนัขและมนุษย์เดี่ยวแน่นเท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันความท้าทายคือนักวิทยาศาสตร์จะต้องค้นหาวิธีวัดระดับความสัมพันธ์ให้ชัดเจนสุนัขแค่ตื่นเต้นเมื่อเห็นคุณอ่อนไหวอย่างนั้นเหรอนักวิทยาศาสตร์พบว่าเราอาจพิสูจน์ความผูกพันได้ผ่านท่าทางเล็กน้อยแต่เราคงไม่คิดว่ามันมีความหมายมากมาย you know. คุณรู้ว่าเวลามีคนหาวคนอื่นก็มักจะหาวตามเป็นไงบ้างครับ นี่เป็นสิ่งที่แสดงถึงการรับรู้ความรู้สึกครับและสิ่งสำคัญเกี่ยวกับการหาวที่ติดต่อกันในสัตว์ก็คือมันหาวต่อจากใครสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมักจะหาวเมื่อญาติสนิทหรือว่าเพื่อนหาวมากกว่าใครๆที่ไม่รู้จักหาวนั่นอาจอธิบายได้ว่าทำไมสุนัขคุณถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นสุนัขของคุณสัมพันธ์กับคุณหรือไม่แล้วแต่แฮจะช่วยบอกให้ว่ามันรับรู้ความรู้สึกคุณได้ไหมลองดูนี่ครับจับสุนัขนั่งแล้วหาวสัก5วินาทีเป็นช่วงๆตลอดครึ่งนาทีรอสัก2นาทีดูซิว่ามันจะหาวไหมระหว่างรอมาดูกันว่ามันจะทำตามหรือไม่ในสมองของเรานั้นจะมีเซลล์อยู่ชุดหนึ่งซึ่งเซลล์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงการกระทำของคนอื่นและเพราะเซลล์นั้นนั่นเองที่ทำให้เราตอบสนองในแบบเดียวกันนะครับเมื่อเราเห็นคนอื่นหยิบของหรือยิ้มเซลล์ประสาทจะส่งข้อมูลไปราวกับว่าเราหยิบหรือยิ้มอยู่ด้วยเหมือนเรากระทำสิ่งนั้นเองจริงๆครับซึ่งสุนัขก็อาจจะมีความสัมพันธ์เช่นนี้ความสัมพันธ์ทางสังคมสำคัญต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดโดยส่วนมากมาเป็นในหมู่สัตว์สปีชีส์เดียวกันแต่ในกรณีสุนัขและคนเป็นความสัมพันธ์ที่ข้ามสปีชีส์และความสัมพันธ์ข้ามสปีชีส์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นลักษณะเฉพาะของ DNA สุนัขเหรอหรือเป็นการเรียนรู้เพราะเราเลี้ยงให้อาหารและดูแลมันการที่เรามีสัตว์ซึ่งใกล้เคียงกับหมาป่าอยู่บนเตียงเราเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับบางครั้งในตอนที่นำสุนัขมาเลี้ยงทำให้พวกมันอยู่กับเราได้แล้วเราก็รู้สึกรักมันเหมือนที่เรารักกันนั่นเป็นความสามารถพิเศษของสุนัขนั่นเองล่ะครับในหนังสือดร.แฮร์ได้อธิบายว่าสุนัขมีความอัจฉริยะและทำให้เรารักได้อย่างไรเกือบ2นาทีแล้วนะครับที่สุนัขตัวนี้ไม่หาวเลยสุนัขคุณล่ะถึงตอนนี้สุนัขที่หาวติดต่อมีแค่1ใน4ของสุนัขทั้งหมดที่เล่นเกมนี้งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสุนัขมักหาวติดต่อจากเจ้านายมากกว่าคนแปลกหน้าสุนัขหาวไม่ครบทุกตัวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีตัวชี้วัดหลายตัวและมีวิธีมองความสัมพันธ์อยู่หลายวิธีนี่คือเกมทดสอบความผูกพันอีกหนึ่งเกมประเด็นอยู่ตรงนี้ตรงสายตาอ่อนๆแบบลูกสุนัขส่วนมากสุนัขจะเรียนรู้จากเราพวกมันมองที่คุณพวกมันพยายามตอบคำถามต่างๆผ่านการมองคุณนั่นเองสุนัขของคุณเคยเข้ามาอ้อนเวลาจะรู้สึกแย่ไหมถ้าฉันเศร้าเป็นพิเศษหรือมีความสุขเป็นพิเศษความรู้สึกก็จะส่งผ่านถึงพวกมันด้วย2ครั้งแล้วค่ะตอนที่ฉันท้องอยู่มันมักจะปีนขึ้นมาพิงท้องฉันทั้งที่มันไม่เคยมาเล่นตรงท้องฉันเลยเวลาผมป่วยรู้ว่าเป็นอะไรมันก็เหมือนจะรู้เพราะว่ามันดูเหมือนจะฉลาดมากนะก็ไม่รู้สิว่าง่ายคู่หูที่จริงสุนัขบางตัวตอบสนองได้ดีจนช่วยชีวิตเราได้เลยริโกเช่สุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์อายุ6ปีเป็นสุนัขบำบัดมา5ปีและเป็นดาวเด่นของที่นี่ด้วยฉันเริ่มฝึกริโกเช่ตั้งแต่อายุ13วัน
มันตอบสนองความต้องการของคนได้ทุกอย่างไม่ว่าคนนั้นจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามตอนยังเด็กมันจะเรียนโต้คลื่นตอนแรกความสามารถของมันคือการหาทุนช่วยผู้พิการจากนั้นมันก็ค้นพบตัวเองคือการเป็นสุนัขบำบัดมันช่วยเหลือเด็กออทิสติกผู้พิการทหารผ่านศึกที่มีโรคเครียดสุนัขตัวนี้มีทั้งหัวใจและก็จิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือผู้คนมากๆเลยจูดี้ฮาริโคเช่เข้าโครงการจับคู่ทหารผ่านศึกที่มีโรคเครียดกับสุนัขมาบำบัดทำให้ฮาริโคเช่ได้พบกับแรนดี้เด็กสเตอร์ทหารผ่านศึกอิรักวันที่ผมเจอมันสภาพจิตใจผมค่อนข้างแย่เหมือนเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายเลยครับครับมันเป็นเรื่องจริงเลยผมเป็นแพทย์ทหารผมไปรบในอิรัก2ครั้งที่ผมไปเพราะผมอยากช่วยชีวิตคนเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่คิดผมสูญเสียความเชื่อในตัวเองไปและกลับบ้านมาพร้อมปัญหาต่างๆเป็นฝันร้ายที่น่ากลัวสำหรับผมเลยแรนดี้มีอาการบาดเจ็บแถมการเดินเล่นยามบ่ายก็ทำให้เขาหวาดกลัวด้วยสถานการณ์นี้ยากสำหรับคุณเพราะรอบๆตัวคุณจะมีเสียงผู้คนจำนวนมากครับไม่ใช่แค่ยากแต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมหวาดระแวงแบบว่าผมยังกลัวแต่ก็ไม่แย่เท่าตอนที่ไม่มีสุนัขผมไม่ชอบคนเยอะเมื่อก่อนเราต้องขับรถไปบนถนนในแบกแดดทุกวันมีคนอิรักเยอะแยะบางครั้งเราก็ถูกล้อมเอาไว้แรนดี้กังวลว่าจะมีคนแอบซุ่มมองอยู่ข้างหลังหรือมีอะไรตรงมุมตึกขมวดมุ่นอยู่กับความหวาดระแวงดูกันอีกรอบนะครับเห็นไหมครับว่าปฏิกิริยาเล็กน้อยของริโกเช่ช่วยเขาได้มากมันจัดตำแหน่งตัวเองเพื่อให้มองไปทางข้างหลังเขาได้และคอยเตือนเขาหากมีอะไรอยู่มุมถนนฉันพร้อมแล้วล่ะทักษะสำคัญของแรนดี้ไม่ใช่แค่เรื่องทางกายแต่มันยังเฝ้าระวังอารมณ์ที่แปรเปลี่ยนของแรนดี้อีกด้วยตอนนี้ผมค่อนข้างกังวลมือผมเหงื่อออกซึ่งมันจะไม่ยอมให้ผมฝืนตัวเองจนเกินไปถ้ามันรู้สึกว่าแรนดี้เครียดไปมันก็จะปักหลักยืนนิ่งไม่ไปไหนแรนดี้จึงต้องหยุดและทำใจให้เย็นแล้วมันก็จะไปซบเขาทำให้เขาหายกังวลในค่ายทหารเรามีคู่หูรบคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแบบผมช่วยคุณคุณช่วยผมเราช่วยเหลือกันและกันมันเป็นคู่หูในการรบของผมครับตอนนี้เมื่อมีเจ้านี่ผมมีความสุขรักและเป็นอิสระเป็นสิ่งที่เราต่อสู้เพื่อให้ได้มาครับริโคเช่เป็นสุนัขที่น่าทึ่งมากมันมักจะตื่นเต้นกับเด็กๆและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเครียดผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมต้องตั้งคำถามแต่ต้องไม่ใช่การเหยียดหยามและสุนัขที่รับรู้ความรู้สึกได้ดีเป็นพิเศษแบบนี้จะผูกพันกับคนเร็วกว่าหรือเปล่าที่ศูนย์ดร.แฮร์จะพยายามค้นหาคำตอบว่าทำไมริโคเช่ถึงทำแบบนั้นได้สุนัขของคุณช่างสังเกตและคอยดูแลคุณอยู่หรือไม่งั้นลองดูนี่ครับหยิบขนมขึ้นมายื่นไว้ตรงหน้าแล้วก็จ้องตามันนานแค่ไหนกว่ามันจะหันหน้าหนีสุนัขคุณจ้องคุณนานแค่ไหนสุนัขส่วนใหญ่จะจ้องตาราวๆ50วินาทีและการสบตาบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและสุนัข